make them swerve bang bang into the curb สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exercise นับวันนี้ทำเหมือนรายการแบบผู้หญิงถึงผู้หญิงเจอกันตอนเช้าสมาคมเมียจ๋าแล้วก็ยังเหมาลูกฝันค่ะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาในบรรยากาศที่ไฮโซไฮโซเพราะว่ากับชื่อร้านไฮโซไฮโซไม่เขาชื่อไฮโซคายเฉยไฮโซไฮโซค่ะเอาเป็นว่าเจอกันที่นี่แน่นอนเราจะมาทำอะไรที่นี่และรถคันไหนจากไฮโซคาจะเป็นซาวรับเชิญของเราไปดูปกจากนิตยสารซาวโมบิลสวยๆขาวๆบิ้งบิ้งกันดีกว่าค่ะเอ็ดเอ็ดเป็นไงบ้างเซ็กซี่มากๆเลยแต่ว่าอย่าลืมนะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเดี๋ยวแล้วค่ะเอลเวล่าคุณผู้ชมถ่ายรูปพวกเราตลอด1ชั่วโมงเต็มแล้วก็เข้าไปในแฟนเพจ Facebook ของเราเอาไปโพสต์แปะหน้าจอเป็นหลักฐานเป็นสักขีพยานว่าฉันได้ดูรายการเธอใช่เพื่อลุ้นรับของรางวัลที่จะได้ไปนะคะถูกต้องค่ะแจกทั่วที่ดอยแล้วที่สำคัญถ่ายได้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงยันจบชั่วโมงถ่ายได้ทุกช่วงถ่ายได้ทุกคนคุณผู้ชมค่ะยันเครดิตก็ยังยอมยอมเครดิตก็ให้คุณผู้ชมค่ะโอเคอ่ะแล้วอีกหนึ่งช่วงที่รออยู่ลืมไม่ได้เลยนั่นคือช่วงอาร์คายโซไซตี้สาวโซไซตี้บายอาร์คายช่วงของ Sound Society by Alpine นะครับวันนี้ผมพาท่านมาพบกับเฮดยูนิตรุ่นใหม่ล่าสุดของ Alpine พรีเมียมที่สุดขนาดจอนั้นใหญ่ที่สุดถึง9นิ้วมาด้วยคอนเซ็ปต์ Alpine Style Alpine Style คือการออกแบบเฮดยูนิตให้มีความลงตัวและกลมกลืนกับรถที่มีความรู้สึกที่เหมือนกับติดตั้งมาจากโรงงานแต่มีฟีเจอร์ที่ดีพรีเมียมและไฮเอนด์ของ Alpine นะครับก็ตามชมว่าวันนี้หน้าตาจะเป็นยังไงครับและนี่ก็คือเฮดยูนิตรุ่นใหม่ล่าสุดของ Alpine ในชื่อว่า X009 for Harrier ครับก็คือเป็นยูนิตนะครับที่ออกแบบมาด้วยคอนเซ็ปต์ Alpine Style มีดีไซน์ที่มีความลงตัวและกลมกลืนกับรถคันนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครเมียมนะครับวัสดุที่เป็นแบบเป็นโนแบ็กที่เป็นเนื้อเกล็ดเดียวกับที่อยู่ภายในรถคันนี้เลยรวมไปถึงไฟทางด้านข้างของตัวจอมอนิเตอร์ที่สามารถรับในส่วนของตัวเลื่อนไม้นะครับตรงช่องแอร์หรือแม้กระทั่งไฟสองพื้นก็เป็นโทนสีเดียวกันทั้งหมดเพื่อให้ไอ้สิ่งตัวนี้เมื่อตั้งลงไปแล้วจะมีความสุดเสมอติดตั้งมาจากโรงงานและให้คนความพรีเมียมได้สมกับรถคันนี้เลยครับและมาดูในส่วนของฟีเจอร์กันบ้างนะครับผม X009 ตัวนี้เนี่ยใส่ฟีเจอร์ที่เรียกว่าจัดเต็มทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงความปลอดภัยนะครับความบันเทิงก็อย่างเช่นเรื่องของการเล่นแผ่น DVD นะครับ
ตัว DVD เนี่ยจะให้ภาพที่สีสันเนี่ยสดใสมากเพราะว่าตัวจอนั้นเป็นแบบ LED คุณภาพสูงของ Alpine มีขนาด9นิ้วที่เรียกว่าเราสามารถดูทั้งแสงกลางวันแสงคืนเนี่ยก็มีความคมชัดเป็นการปรับแสงแบบออโต้นะครับมีการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับที่เราสามารถต่อพวก iPod iPhone ได้แล้วก็ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแบตไดร์ในการเล่นเพลงเล่นหนังต่างๆรวมไปถึงการแสดงผลภาษาไทยและรองรับการเชื่อมต่อแบบ HDMI มีเรื่องของระบบนำทางที่เป็นแบบ3มิติค้นหาง่ายรวดเร็วมีความแม่นยำสูงและยังสามารถใช้ร่วมกับการเล่นมีเดียต่างๆในการแบ่งครึ่งหน้าจอง่ายๆให้ข้างหนึ่งเป็นระบบนำทางอีกข้างหนึ่งนั้นเป็นมีเดียที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับในส่วนของความปลอดภัยนั้นมีเรื่องของบลูทูธที่เราสามารถทำการสนทนาผ่านระบบเสียงค้นหาเบอร์โทรจากตัว X09 ได้เลยกดรับสายวางสายได้รวมถึงการฟังเพลงไร้สายทางบลูทูธได้เช่นกันนะครับมีฟังก์ชันดีๆอย่าง My Favorite ที่เราสามารถจะทำการทำช็อตคัทเองส่วนตัวต่างๆให้มีความง่ายขึ้นต่อการใช้งานของเราและด้วยคอนเซปต์ Alpine Style กับรถไฮเลอร์คันนี้เรายังสามารถใช้คำสั่งการกดรับสายหรือวางสายที่ผ่านจากรีโมทพวงมาลัยได้รวมไปถึงการใช้คำสั่งโทรด้วยเสียงผ่าน Siri เมื่อทำการเชื่อมต่อกับ iOS Phone อย่าง iPhone นะครับและฟังก์ชันบลูทูธส่วนที่2ก็คือเรื่องของการฟังเพลงแบบไร้สายนะครับก็สามารถกดค้นหาเพลงจากสมาร์ทโฟนแล้วให้เสียงเพลงเนี่ยผ่านแบบไร้สายทางบลูทูธเข้าไปที่ตัว X09 ได้เลยรวมไปถึงความสามารถในการค้นหาจาก X09 ค้นหาเพลงที่อยู่ในสมาร์ทโฟนแบบไร้สายได้เช่นกันด้วยครับและด้วยคอนเซ็ปต์ Alpine Style นะครับเราได้มีการออกแบบในเรื่องของกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภัยที่ดีไซน์ออกมาเพื่อ Harrier กล้องตัวนี้มีความพิเศษในเรื่องของการเชื่อมต่อกับพวงมาลัยทำให้เราสามารถเห็นวงเลี้ยวของเราสัมพันธ์ไปกับวงเลี้ยวของพวงมาลัยได้อย่างแม่นยำมากขึ้นให้เราเห็นทิศทางระยะได้อย่างสะดวกมากขึ้นรวมไปถึงมีตัวกำหนดกลวยต่างๆนะครับเพื่อให้เห็นระยะของตัวการถอยและตัวกล้องนี้นะครับเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูงสามารถรับแสงได้ดีแม้กระทั่งกลางคืนที่มีแสงน้อยก็สามารถมองภาพได้อย่างชัดเจนครับและนี่นะครับก็คือคอนเซ็ปต์ใหม่ของ Alpine ที่ชื่อว่า Alpine Style การออกแบบ H Unit เพื่อให้มีความลงตัวและกลมกลืนและมีความปราณีตกับรถ Toyota Hilux คันนี้และให้ความบันเทิงระดับพรีเมียมรวมถึงความปลอดภัยและนี่นะครับพิเศษสำหรับคนไทยในงาน Motor Expo ปลายเดือนนี้เพราะนี่คือการโชว์ครั้งแรกและการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียไปชมก่อนใครกันนะครับที่งานนี้และพบกันครับผมสัปดาห์นี้ผมต้องขอลาไปก่อนและสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับจบที่เราจะไปพบกับซานหรือหราไฮโซไปสอบกันนะพูดไปเลยรายการนี้ไม่เคยค้างโอเคนี่คือกรอบไปทะเบียนเหรอไปทะเบียนสามมิติฉันเป็นผู้หญิงไฮโซอะเลิกเล่นได้แล้วไปพบซาวรับเชิญกันดีกว่าค่ะอันนี้คือต่างหูของเขานะเลิกเล่นกันไม่จบเราจะเจอกับพี่บีจากไฮโซคาร์1ปีเจอกัน1ครั้งแต่ปีนี้1ปีอยากเจอหลายๆครั้งเออน่าจะได้เจอหลายๆครั้งนะหนูคือกว่าจะไปหยิบพี่เขาออกมาจากกลางทะเลได้พี่เขาไปว่ายน้ำเล่นหรอกพี่ป้าเลือกไปทำไมกลางทะเลโอ้รู้ดีรู้ดีตาเป็ดพี่บีคะล่าสุดที่จะถึงนี้ที่ใกล้ๆนี้ที่พี่ยอมลงทุนคือถ้าเป็นพี่ติ๊กเซสบาพรนี่ก็ออกจากปากอันนี้เนี่ยออกจากทะเลมาเนี่ยพี่มาเพื่องานอะไรคะงานไฮโซค่ายคาร์แดนโรเวสคาร์ปาร์ตี้ครับก็คือเหมือนปีที่แล้วที่เราไปรวมกันที่พัทยาใช่ครับแล้วปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมคะพี่ปีนี้อลังการกว่าเดิมแน่นอนครับด้วยพื้นที่ขนาดไหนคะพี่ปีนี้เราจัดที่เอเซทีคพื้นที่ 2,500 ตารางเมตรครับว้าว 2,500 ตารางเมตรรถกี่คันคะพี่ปีนี้น่าจะร่วมร้อยนะครับ
โหแล้วอีกหนึ่งคำถามคือทำไมน้องหนูจะต้องแรปย่อที่ไม่เป็นภาษาย่อกันมาด้วยคอนเซ็ปต์ของงานพี่บีบเนี่ยเป็นฮิปฮอปค่ะพี่แป้งคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้เราเอามาเป็นน้ำจิ้มก่อนหยิบมา1คันเท่านั้นที่เพิ่งเสร็จหมาดๆที่จะเป็น1คันที่จะไปโชว์ในงานนี้ด้วยนั่นคือรถของพี่บิดเองครับรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรคะToyota Estima TCR ครับคันนี้นี่จะแต่งแทบทุกอนุอ่ะเป็นแบบสไตล์ VIP เลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแล้วก็อันนั้นไปด้วยเครื่องเสียงเต็มครับผมงั้นเรามาดูกันเป็นไอเทมเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคันนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดหนูเคยสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแล้วทำไมหนูจะต้องกลับมาสัมภาษณ์พี่อีกอ่ะปีนี้ผมมะเร็งชุดเครื่องเสียงหนักกว่าเดิมเต็มจัดเต็มทั้งคันเลยคือใส่เพิ่มหรือใส่ใหม่ใส่ใหม่หมดเลยครับคือรื้อของเดิมออกหมดเลยแล้วใส่ของใหม่แล้วใส่ของใหม่ลงไปมันว่าเว้ยพี่เขาว่าพี่แป้งขอเป็นแขกรับเชิญนะคะขอโทษคือต้องการตกแต่งภายนอกนะคะได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างหรือเปล่าการตกแต่งภายนอกไม่ได้เพิ่มเติมอะไรครับยังคงรูปแบบเดิมงั้นเราไล่กันดีกว่าค่ะว่าตกแต่งภายนอกมีใช้อะไรลงไปบ้างก็มีช่วงล่างครับผมเซตอัพเป็นระบบ air suspension จากทางคาร์แดนซ์คาร์แดนซ์เฮียหมูใช่ครับถูกต้องครับค่ะแล้วก็ชุดแต่งชุดพาร์ทรอบคันก็ใช้ของ DAD นะครับเป็นรุ่นเก่าที่ตรงรุ่นกับทางของ TCR ที่ทำประมาณค่ะแล้วก็เป็นล้อแม็กครับล้อแม็กของ AME โมเดล R เป็นรุ่นโมเดล R 19นิ้วแล้วนี่กำลังดีใช่ค่ะแล้วของแต่งภายในนี่เป็น VIP จากไหนเป็นของการสาร DAD จากญี่ปุ่นครับของ DAD หมดเลยนะคะแล้วไม่ได้ขายของเลยนะคุณผู้ชมไม่มีใครขายของเลยคือหนูไม่ได้ถ่ายกินอะไรเลยสักอันเดียวเป็นของแท้นำเข้าหมดทุกชิ้นเค้กอะไรนะพี่ยูกิชวาลอฟสกี้ค่ะสนใจติดต่อนะคะสั่งซื้อสามารถซื้อได้ที่หน้าจอที่ฉันรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนไอ้นี่มากเลยอ่ะถูกใจสาวๆนะกับพวกผู้ชายที่แต่งบน VIP นี่แบบมีทุกอย่างทำไม VIP ต้องเป็นเพจนะคะจริงๆแล้วไม่จะเป็นครับจริงๆแล้วถ้า VIP นี่มันจะมีทั้งคัสตอมค่ะมีทั้งเป็นแบบยากุซ่าสไตล์เป็นโหมดดิบแล้วก็เป็นแบบลักชัวรี่ค่ะคราวนี้ผมมองการตลาดของเมืองไทยว่าลักชัวรี่น่าจะตอบโจทย์ทั้งผู้ชายได้ผมองค์กรมากกว่าก็เลยนำเข้ามาในส่วนของลักชัวรี่แล้วคันนี้เองเนี่ยแต่งเป็น VIP สไตล์สไตล์ลักชัวรี่ครับแต่หลังเริ่มจะนำคัสตอมเข้ามาผสมแล้วเป็นแบบมิกซ์ระหว่างลักชัวรี่กับอะไรคะกับคัสตอมครับก็คือจริงๆคุณผู้ชมเวลาเราแต่งรถหรืออะไรดีเขาก็จะมีประเภทของเขามีคอนเซ็ปต์ของเขามีตัวแบบที่จะเอามาเรียกรถตัวเองอ่ะว่าจะไปอยู่ในกลุ่มไหนประเภทไหนแล้วที่บอกว่าลือเครื่องเสียงใหม่ทั้งคันคันนี้นี่ถูกวางอะไรลงไปบ้างคะเริ่มจากฟอนนี่เป็นฟอนไพโอเนียครับรุ่นนี้ก็เล่นMP3 ได้นะครับแล้วก็ดูหนังฟังเพลงเป็นกล้องหลังก็ได้มีเสียงพอร์ต USB ใช่ครับเป็นไวเลสก็ได้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้รุ่นนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดน่าจะเป็นมีแอปที่เรียกว่ามิกแท็กใช่ไหมคะมีแท็กเอาไว้มิกเพลงคือใครที่ชอบฟังแนวปาร์ตี้หรือชอบแบบว่าไม่ชอบให้มีรอยต่อของเพลงอ่ะเหมือนมีดีเจเขาเชื่อมเพลงให้เลยแบบปัดสจักรอยต่อนี่ก็คือข้อดีของมิกแท็กในเครื่องรุ่นนี้จากไพโอเนียร์ด้วยตัวต่อไปเลยค่ะลำโพงครับลำโพงนี่ใช้กี่ดอกก่อนเลยอันดับแรกทั้งหมดกบได้ไหมเอ่ยไม่รวมซัมบูเฟอร์นะคะเอาเฉพาะลำโพงกับทวิตเตอร์เนี่ยจะมี6นิ้วอยู่ทั้งหมด4คู่ครับ6นิ้ว4คู่คู่ก็84คู่ก็8ดอกครับแล้วก็ทั้งนั้นก็จะเป็นซัมบูเฟอร์กับทวิตเตอร์ซัมบูเฟอร์ซัมบูเฟอร์ก็3คู่ครับ3คู่3คู่นี่6ดอกใช่ครับโอ้โหงั้นแสดงว่ารถคันนี้ก็ต้องเน้นฟังนอกรถก็คือใช่ครับคือจัดปาร์ตี้เปิดหมดเลยเน้นเป็นรถโชว์ฟังนอกรถแล้วลำโพงนี่ของยี่ห้ออะไรอ่ะเราลงของพรีซึมทั้งคันเลยครับโอ้แล้วรวมถึงซัมบูเฟอร์เขาด้วยหรือเปล่าใช่ครับหมดเลยครับ
ส่วนคนนี้ไม่ได้กินกินสลีนอ่ะหุ่ยเ